ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเราอยู่ที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีเรามาทำอะไรกันอันนี้มาดูงานแผ่นดินพระนารายณ์ค่ะเรามาเที่ยวงานแผ่นดินพระนารายณ์นะครับอันนี้ก็เนี่ยเราจอดรถกันฟรีเรายังไม่เคยมาเราเซอร์วิสนู่นก่อนอันนี้เราก็แล้วตอนนี้เราจะเดินไปที่ไหนกันเดินไปหาเราก็จะเดินไปทางเข้าก่อนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ที่ไหนก็เดินไปเรื่อยๆกันก่อนเนาะเราลุงน้ำเคยมาลพบุรีไหมเคยมาครั้งหนึ่งมาทำอะไรตอนนั้นก็พี่พาหนูมาประกาศไงเราไม่เคยมาโซนนี้เลยโซนวังพระนารายณ์ใช่แต่เหมือนเราเดินผิดทางหรือว่าทำไมเขามีอันนี้มันกั้นล่ะใช่มาเดินนู่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงานกันครับแล้วตอนนี้ลูกน้ำก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดไทยนะครับเพื่อเดินในงานอันดินเด็ดพนาลายครับเดี๋ยวเราคอยดูกันว่าจะเป๊ะไม่เป๊ะเขาก็มีบริการให้เช่าที่นี่คนที่มาถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งชุดไม่ได้เตรียมมาเรามาติดต่อเช่าที่นี่ร้านนี้เยอะนะครับไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะมีเต็มไปหมดเลยร้านให้เช่าชุดเดี๋ยวตอนจะมาดูว่าแต่งมาปุ๊บจะเป็นแบบไหนจะเป๊ะหรือจะเละจะปังหรือจะพังเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วท่าดามเป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยงามมากงามมากเลยนี่อลังฉังอลังฉังเป็นไงเดี๋ยวเราไปเข้าตรงประตูตรงโน้นกันนี่อ่ะตอนนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้นี่เราคุยให้ร้านเขาหน่อยร้านเขาร้านไหนร้านตรงไหนเอ่ยเผื่อคนจะมาเที่ยวเราไม่เหมือนกันว่าอยู่หน้าทางเข้าครับถ้าเกิดว่างี้มาเนาะทั้งหมดเบ็ดเสร็จค่าเสียหายชุด300แล้วก็ค่าทำผมกับแต่งหน้า300ทั้งหมดเป็น600บาทปิ๊งเลยนี่เขาบอกแพงเต็มที่มากนะครับเราจะไปเราจะเข้าไปในงานเราเข้าในงานอีกแล้วเข้าไปนี่เชียงเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานแผ่นดินพระนารายณ์นะคะปี63นะคะไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีทุกปีนะคะปีนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23นะคะบรรยากาศภายในงานก็จะเป็นแบบว่าการแต่งตัวแบบว่าย้อนยุคให้นึกถึงแบบว่าบรรยากาศสมัยแต่ก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ละคนก็จะแต่งตัวย้อนยุคแล้วก็จะมีการละเล่นมีการแสดงไฟประดับตกแต่งสวยงามนะคะอันนี้มันยังไม่กลางคืนถ้ามันกลางคืนมันจะสวยกว่านี้มันจะเด็ดกว่านี้เนี่ยคนในงานก็จะแต่งตัวแต่งหน้าทำผมมาย้อนยุคกันนะคะแล้วหลุดมาในสมัยไหนสมัยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรนะครับตามลูกน้ำไปลูกน้ำจะพาไปเที่ยวลูกน้ำบอกมาไปเลยอันนี้นะครับภายในงานนั้นมันก็นี่ประตูทางเข้าเห็นไหมมีทหารยืนยามยืนเวรนี่จะให้ลูกน้ำผ่านเข้าไปไหมเนี่ยบรรยากาศในงานนะครับข้างในตรงนั้นมีกิจกรรมอะไรไม่รู้มีกองยาวอ่ะลูกน้ำจะพาไปดูกันที่นั่นด้วยจะพาไปดูกันที่นั่นด้วย
ี้นะคะจะพามาชมเสียงเราจะเดินมาตามเสียงไปดูซิว่าเสียงอะไรมันมาจากตรงไหนนี้นะครับก็เป็นภายในงานอีกมุมนึงนะครับตรงนี้ทางเนี้ยเป็นมันเข้าไปห้องน้ำได้ผมก็ไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ใช่คนลพบุรีเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มีไฟมีอะไรเยอะแยะเลยห้องน้ำเป็นยังไงครับตอนนี้มันจะเจ็บหูต้องหูบีบที่นี่นะครับฟิวมันเขาจัดเป็นประจำทุกปีอ่ะมันไม่เหมือนที่อยุธยาที่แบบว่าคือตอนนั้นก็ช่วงกระแสแล้วกันเนาะเราไม่อยากจะพูดคำนั้นแต่ว่ามันก็จริงแต่ที่เนี้ยคือมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมไปแล้วแล้วเป็นประเพณีไปแล้วแล้วฝั่งโน้นก็มีงานอะไรกันไหนเดินทางนี้เราไปทางโน้นลองไปโอ้ยอันนี้มีอะไรด้วยเขาถ่ายรูปข้างในกันเต็มเลยตึกเก่าน่าจะเป็นตึกอาจจะเป็นวังเก่าหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะตรงนี้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าฝั่งนู้นมีอะไรแต่ทำไมคนเยอะจังเลยในนู้นเดี๋ยวเราไปดูซิมีอะไรตรงนู้นอ๋อเขามีพิธีเป็นวังเก่าครับใช่เนี่ยมีพิธีมีพระมาป่ะเราเดินออกดีกว่างั้นเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปมุมสวยๆไปแม่ดีกว่า